ในที่สุดแล้วครม.สัญจรรอบที่2ของปี2563ก็เกิดขึ้นหลังจากที่ห่างหายว่างเว้นกันไปนานถึง6เดือนโดยรอบนี้จุดมุ่งหมายปลายทางถูกระบุเอาไว้ที่จังหวัดระยองซึ่งส่วนใหญ่คงสงสัยว่าทำไมต้องเป็นระยองด้วยหรือว่าเพราะพิษทหารติดโควิดที่เมืองระยองรอบก่อนก็เลยต้องเอาใจคนที่นั่นกันหน่อยแต่ก็อย่าลืมว่าระยองไม่ใช่จังหวัดเดียวที่ได้รับผลกระทบที่แสนสาหัสยังมีภูเก็ตอีกที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยเลยหากธุรกิจต้องพังลงลอยแพพนักงานกันมากมายธุรกิจนำเที่ยวทั้งเรือทั้งรถตู้ต้องนั่งตบยุงแทนการต้อนรับนักท่องเที่ยวเสียหายกันเป็นระดับหมื่นล้านล่าสุดสำนักข่าว INN ก็ได้สอบถามไปยังนายชัยรัตน์ไตรรัตนจรัสพรประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสทท.โดยบอกว่าการที่ครม.สัญจรเลือกพื้นที่จังหวัดระยองนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเป็นไปตามที่คนพื้นที่เขาเรียกร้องมาว่าอยากให้รัฐบาลเข้ามาจัดกิจกรรมช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวหรือเรื่องของการค้าซึ่งการเดินทางมาในรอบนี้ก็ถือว่าทำได้ช้ามากแต่ส่วนตัวเข้าใจว่าด้วยระบบของข้าราชการจะมาทำแบบเร่งด่วนหรือคิดไว้แล้วลงมือทำเลยเหมือนภาคเอกชนคงจะยากส่วนจะเรียกความเชื่อมั่นได้มากน้อยแค่ไหนก็คงต้องรอดูมาตรการและกำหนดการว่าทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะเดินทางไปพื้นที่ไหนบ้างเข้าถึงประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนขณะที่การระบาดของโควิดรอบ2นั้นหากพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อดังนั้นทุกคนในประเทศต้องร่วมกันสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆและก็ไม่อยากให้ทุกคนวิตกจริตมากจนเกินไปเดี๋ยวจะกระทบการใช้ชีวิตในปัจจุบันหรือเช่นกรณีที่ระยองเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าครม.สัญจรรอบนี้จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างไรบ้างโดยที่สำคัญต้องจับตาว่ารัฐบาลจะลำเอียงออกมาตรการอุ้มคนระยองจนเกินหน้าเกินตาจังหวัดอื่นๆที่เขาได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันหรือเปล่าอีกอย่างการลงสนามรอบนี้ถือว่าเป็นการทดสอบผลงานของรัฐมนตรีใหม่ด้วยว่านโยบายที่ออกมาจะสมฐานะของเก้าอี้รัฐมนตรีหรือไม่ขณะเดียวกันในมุมมองของชาวบ้านจะดีใจกับการมาเยือนในครั้งนี้ของครม.หรือไม่เพราะถ้าเทียบกับไทม์ไลน์หลายคนเขาคงลุกขึ้นยืนได้ด้วยตัวเองไปแล้วแหละดูออก